การบอกเล่าหรือบอกร้านค้ารายการที่จะท้องเสิร์ฟทุกเรื่องราวท็อปิกเลยนะคะให้คุณสอได้เข้ามาปรึกษาปัญหาเหมือนใจกันค่ะแล้ววันนี้ในเรื่องของแล้วจะเป็นเราจะมาในหัวข้อเรื่องความรักที่ไม่มีสถานะควรหยุดหรือไปต่อว่าไงหัวสถานะโพสต์รูปไม่ได้ให้รูปแค่สองคนโผล่เป็นสาวรูปแค่สองคนเขามาขอเป็นแฟนนะแต่เขาบอกว่าโสดอาดีเนาะสถานะไม่เป็นแฟนไม่เป็นแฟนกันไม่เปิดตัวแพทย์ตอบได้ค่ะเขาถือว่าชัดเจนเขาถือว่าชัดเจนพี่ว่าค่ะเป็นผู้หญิงสองท่านค่ะก็รู้ทุกอย่างแฟนที่คนแรกหรือว่าจะโพสหรือว่าเดินออกมาต้องขอต้อนรับน้องโคอีมาแล้วตอนนี้ค่ะว่าชื่ออะไรเนี่ยชื่อโมอิงนะครับเรียนอยู่มสวนะครับมีแล้วค่ะมีสองเอ้ยมันจะไม่ได้ยังไม่มีนะครับผมไม่ยอมพูดกันที่ท้ายถามไปก่อนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณฟุ๊กนะคะซึ่งเรื่องราวของน้องของทั้งคู่เนี่ยเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนในคณะเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆเหมือนด้วยความของคุณก็เห็นการเรื่องดูแลเทคแคร์ใส่ใจสอนด้วยนะแบบกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยในค่ายจนเหมือนคุณฟุ๊กเนี่ยรู้สึกดีตอนเป็นท้ายคุณดอกได้นะคุณฟุ๊กเนี่ยมาเจอแล้วก็บอกความในใจเออรู้สึกดีนะแต่รู้สึกดีนะแต่ผมก็ยังมีคนของผมอยู่ชอบเน้นหนักกับพี่สี่หมายถึงชอบเน้นหรือชอบคอมเมนต์ดราม่าจุกไปหน่อยเร็วเร็วเร็วนี่เถอะอินมากหาคนใหม่รัวๆเลยทุกๆนะใช่ค่ะหาคนใหม่รัวๆเพราะว่าเราใกล้จะแต่งไม่เป็นไรนะคะผู้ชายแบบนี้ไม่ต้องเสียดายจ้าสาวสมัยที่เจ็ดพี่แพทย์เราก็ต้องคุยกันไปให้มันดูชัดเจนนะการกระทำชัดเจนนะครับความสัมพันธ์ให้ชัดเจนแล้วก็มันให้คู่กันเออมันแล้วแย่งคู่กับอันนี้มันชัดเจนแต่ว่าคนเหมือนเธอไม่ชัดเจนเออสิบสัญญาณที่กำลังบอกว่าคนผู้หญิงคนหนึ่งตาโสดจริงไหมคำนั้นอันนี้หรอไม่หมดเลยถ้าเธอพยายามที่จะฟังสำคัญเขาจะมาพบคำว่ายังไม่ของผมมาทำไมเป็นอะไรเออเป็นมาไม่ใช่คนเดียวมันจะเป็นเคยช่วงแบบแรกๆที่สมมติเราคุยกับใครอะไรเงี้ยแบบเรายังไม่รู้ใจตัวเองเลยว่าแบบคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมจะพบกับใครอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบพัฒนาดูที่ไหนอะไรนั้นนะเราเซ็นเทนรายการบอกเล่าหรือบอกรักของเรานะคะจะมาทุกวันศุกร์ที่1และวันศุกร์ที่3ของเดือนนะคะเพื่อสาวๆตั้งใจรอไว้เลยว่าทุกๆอาทิตย์เนี่ยคอมเมนต์ที่สนใจเนี่ยจะได้รับของเราแล้วก็รู้ถึงเรื่องราวที่ส่งมาถึงการทีมงานด้วยนะคะสำหรับนี้เราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ